วันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับความอลังการใหญ่โตของอวกาศวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับก็วุ่นวายนิดหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ต้องพึ่งน้องเยอะหน่อยเพราะว่าด้วยต้องมีคิวสลิงแล้วก็ต้องคิดว่าเขาอยู่กับน้องจริงน้องก็ต้องฝืนธรรมชาติในคอนเทนต์หลายๆคนมองว่าฉากวันนี้เล่นใหญ่มากมันใหญ่อย่างนี้ทุกวันเลยพี่ซีนที่ถ่ายอันนี้คือมันใหญ่ทุกซีนเลยค่ะสำหรับฟินเองวันนี้เป็นไงบ้างคะเห็นโขนสลงสลิงจริงๆทำความเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันต้องแบบทำตัวอะไรน้ำหนักยังไงใส่ชุดยังไงเพราะว่าข้างในก็ร้อนมากเหมือนกันแล้วก็หลายชั้นมากทั้งสลิงตัวประคองหมวกแล้วก็มีแบ็คแพ็คข้างหลังมีอันนี้ข้างหน้ามีแบตต้องเปลี่ยนมีอะไรนะสว่านเอซเซอรี่เยอะมากค่ะก็ต้องทำความเข้าใจกับชุดแล้วก็ตัวยานว่าคืออะไรบ้างแล้วก็ข้างในอีกเดี๋ยวมันมีข้างในอีกมีหลายชุดด้วยอีกใช่ก็แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องภาษาค่ะมันพอมันเป็นอวกาศมันต้องพูดอิงทั้งหมดเลยก็ทำกันบ้านกับตรงนี้เยอะมากเหมือนกันแล้วมันอิงเฉยๆไม่พอพี่มันมีศัพท์ที่แบบเกี่ยวกับอวกาศโดยตรงเลยอ่ะแบบยากค่อนข้างยากมากเหมือนกันค่ะแต่พอทั้งหมดต้องบอกว่ามันโอเคไหมครับมันว้าวมากเลยแบบตอนแรกหนูเห็นหนูก็แบบอ๋อตอนแรกหนูว่าจะ CG ทั้งหมดเลยพอเห็นก็ว้าวเลยค่ะใช่แฟนๆน่าจะได้เห็นความอลังการนี้เกิดขึ้นอยากให้เห็นละจริงๆค่ะตอนนี้มันถ่ายทำขึ้นหน้าไปถึงร้อยถ่ายทำตอนนี้ก็ประมาณสัก 80% นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเหลือในพาร์ทของอวกาศแล้วก็เก็บตกอีกนิดหน่อยครับใช่ครับอีกสิ่งนึงต่างชาติคนข้างนอกเห็นแบบให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเพราะว่ามันอลังการใหญ่โตจริงๆสมกับเขาว่าอวกาศเลยใช่ครับก็ด้วยมันเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของไทยนะครับแล้วก็มีไปเทศกาลภาพยนตร์ในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าได้รับความสนใจกับโปรเจกต์นี้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็มันก็คงได้ไปโชว์ในหลายๆประเทศนะครับเข้าโรงในหลายประเทศแล้วก็เข้าในแพลตฟอร์มที่น่าจะได้ดูกันในหลายประเทศแล้วก็ตั้งใจให้มันได้ดูกันทั่วโลกนะครับในโปรเจกต์ยูเรนัสนะครับมีแผนไว้ที่ประเทศไหนบ้างเล็งไว้ยังไงบ้างจริงๆหนังเรื่องนี้น่าจะเข้าคิดว่าน่าจะเข้าทุกทวีปนะครับน่าจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของดิสทริบิวที่ไปในต่างประเทศนะครับผมก็มีมากกว่า20ประเทศแน่ๆนะครับที่จะได้ดูครับอย่างทางนี้อวกาศทางนู้นดำน้ำไปเลยใช่ค่ะก็จริงๆพาร์ทดำน้ำก็จะถ่ายหมดแล้วแหละค่ะเหลืออีกเก็บตกอีกนิดหน่อยค่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ของพี่ฟินแหละแต่ก็ตั้งใจมากๆเหมือนกันแล้วก็เจออุปสรรคเยอะมากๆเหมือนกันค่ะความยากง่ายของแต่ละพาร์ทมันเป็นยังไงบ้างสำหรับเราสองคนเลยโอ้จริงๆมันยากทุกพาร์ทที่เกิดขึ้นเลยค่ะพี่คือในตัวบทในตัวหนังมันพาเราไปแบบไม่ใช่ตัวเองเลยเนาะมันยิ่งใหญ่ในทุกพาร์ทเลยค่ะทั้งสองคนแอบคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะเพราะว่านอกจากที่เมืองไทยเราก็ยังมีต่างประเทศที่พี่เขาบอกไว้ด้วยที่เราอาจจะต้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ไปเฉิดฉายมากขึ้นจริงๆอยากให้คนมาดูงานเรามากกว่าเพราะว่าทั้งทีมงานนักแสดงคุ้มกับทุกคนตั้งใจมากก็เวิร์คฮาร์ดมากๆค่ะพี่แบบทุกกระบวนการกว่าจะออกมาสำเร็จมันค่อนข้างที่จะแบบผ่านโปรเซสเยอะมากหนึ่งซีนที่จะผ่านใช่หนึ่งซีนมันหลายขั้นตอนสุดๆเลยค่ะก็อยากให้มาชมงานคุณภาพกันอย่างพี่ผู้กำกับบ้างค่ะฉากไหนที่มันท้าทายสำหรับเราบ้างในการทำงานมันเกือบทุกซีนเลยเพราะว่าเหมือนกับน้องเลยคือคุยกับน้องตั้งแต่เริ่มนั่งคุยกันก็บอกว่าเดินไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้กันทั้งในเรื่องของดำน้ำเรื่องของฟรีไดฟ์ซึ่งมันก็แตกต่างกับดำน้ำปกติที่เราเคยดำเรื่องของอวกาศนี่ผมก็ไม่เคยไปก็เลยบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็เดินไปด้วยกันเพราะว่าต้องอาศัยความเข้าใจไปด้วยทั้งทีมงานทั้งนักแสดงว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันบ้างก็ค่อนข้างหนักทุกซีนแต่น้องจะหนักกว่าพวกผมเยอะเพราะว่าเขาคือคนที่ต้องลง
ในพาร์ทของการดำน้ำน้องก็ลงทะเลจริงซึ่งมันก็น่ากลัวสำหรับน้องแหละซึ่งเขาเข้าใจเพราะว่าเขาลงไปเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรเลยใช่มืดมากขึ้นมาก็ร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกอัพมาลงต่อจนเขาชินอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโชคดีที่น้องเขาตั้งใจทำอย่างด้วยความที่มันเป็นทั้งอวกาศทั้งใต้น้ำในเรื่องของ CG นะคะพี่จะทำยังไงให้คนดูเขาเชื่อแล้วก็มันสมจริงก็ทำให้ดีที่สุดก็ให้สมจริงแหละครับคือตอนนี้ก็ทำการบ้านกันเยอะแล้วก็บางอย่างก็เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มอีโฟจากCG ก็เริ่มเดินหน้าไปอย่างยานอวกาศก็จะหนักหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันเป็นเกตเวย์มันเป็นสายอวกาศมันต้องทำต่ออีกเยอะเหมือนกันจะทันได้ดูในปีนี้ไหมสำหรับแพนได้ทันได้ดูในปีนี้แน่นอนเพราะว่าเราก็ทั้งในพาร์ทโพสต์โปรดักชันกับโปรดักชันเราก็ทำงานคู่ขนานกันไปนะครับอย่างที่พี่เจมบอกว่าพาร์ทอวกาศค่อนข้างยากแล้วมันเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกเราก็ต้องทำรีเสิร์ชเยอะเหมือนกันก็มีทั้งทาง SpaceTS ทั้งทาง JISDA เข้ามาช่วยเรานะครับทั้ง CG เองเราก็ทำ CG เป็นโปรเจกต์ที่ทำ CG ไปตั้งแต่ Pre-Production เลยคู่ขนานกันไปเพราะว่าอย่างที่ทุกคนคาดหวังแล้วครับว่าพอมันเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกทุกคนก็อยากเห็นทั้งงาน CG ทั้งงาน Production ทั้งทุกๆอย่างทั้งงานบทภาพยนตร์เองคือเรามันเป็นโปรเจกต์ที่เราให้เวลาแล้วให้ความสำคัญกับมันทุกด้านจริงๆนะครับการพัฒนาบทก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะพอโปรดักชั่นเป็นหนังไทยที่ใช้คิวถ่ายค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับว่ายานอย่างเดียวแล้วก็ใช้เวลาสร้างเกือบ2เดือนนะครับจากที่ทุกคนเห็นคือทุกอย่างมันมีโปรเซสเวลาทั้งนักแสดงและทีมงานทุกคนก็ตั้งใจนะครับแล้วก็แต่ว่าได้ดูในปีนี้แน่ๆครับแล้วก็ได้ดูงานที่ดีแน่ๆครับเราเสียงก็ประมาณกับมากน้อยแค่ไหนโอ้ ต้องบอกว่าเราไม่อยากบอกว่าฉากไหนมันยากสุดเพราะว่าจริงๆอ่ะมันยากทั้งหมดเลยยากทั้งหมดคือตอนที่เราลงไปถ่ายที่พังงาเราถ่ายที่กลางทะเลจริงๆคือมันเป็นบรรยากาศที่เรือทุกอย่างทำงานกลางทะเลน้องเล่นจริงลงกลางทะเลจริงๆฟรีไดฟ์จริงอันนั้นก็ใช้เรือมหาศาลในการทำงานแล้วก็การถ่ายทำใต้น้ำมันยากอยู่แล้วซึ่งพอทุกๆพาร์ทนะครับเรามีหลายๆมัลติเวิร์สให้เล่าที่อาจจะยังบอกไม่ได้ในวันนี้แต่ว่ามันมีซีนใหญ่เหมือนอวกาศอีกหลายๆซีนที่ทุกคนจะได้เห็นว่ามันเซอร์ไพรส์ออกไปแน่ๆครับงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนะครับงบไปกี่ล้านโอ้โหไม่อยากพูดละกันแต่ว่าพูดแค่ว่ามันเยอะมากโปรเจกต์นี้แล้วก็มันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่เราพยายามที่อยากให้มันไปในเวิลด์ไวด์ให้ได้เพราะว่าการที่ถ้ายูเรนัสออกไปแล้วเป็นภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของไทยแล้วมันสักเซสเราก็เชื่อว่าก็ยังมีหลายๆคนที่เขามีความฝันอยากทำหนังอวกาศเหมือนกันเขาก็จะได้ทำเพราะว่าเราอยากให้ยูเรนัสเป็นหนังเรื่องนึงที่พูดได้ว่าเออเราทำหนังอวกาศออกมาเป็นหนังที่ดีแล้วก็มีรายได้ที่มันสักเซสด้วยผมเชื่อว่ามันก็จะทำให้วงการหนังในบ้านเราทุกคนกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นครับจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยยังไงได้บ้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเรามองว่ามันเป็นได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยโลเคชั่นเองที่เราถ่ายเราไปถ่ายที่พังงาก็เป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างสวยนะครับมีเรื่องทั้ง culture วัฒนธรรมเรื่องหลายๆเรื่องรวมถึงผมมองว่าการเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของไทยเล่าถึงนักบินอวกาศคนแรกของไทยมันก็ค่อนข้างที่จะอิมแพคแล้วก็รวมถึงพาร์ทใต้น้ำทะเลไทยก็เป็นทะเลที่สวยอยู่แล้วมันก็เป็นซีนที่น่าดึงดูดทำให้ถ้าคนได้ดูหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเขาอยากมาเที่ยวที่ไทยอยากมาตามรอยยูเรนัสแน่นอนครับใช่ครับรอภาค2ไว้เลยต่อภาคนี้ก่อนได้ไหมครับรอภาคนี้จบไปใช่ใช่โอเคค่ะสุดท้ายนะคะให้ฝากใช่ไหมคะฝากแฟนแฟนไทยแฟนเทศค่ะรอติดตามโอเคค่ะก็ฝากยูเรนัส2324ด้วยนะคะทุกคนก็ทุกคนเต็มที่มากๆทั้งทีมงานพุ่มกับทุกๆฝ่ายเลยค่ะก็อยากให้ได้รับชมหนังภาพยนตร์ที่มีคุณภาพอีกเรื่องนึงใช่รอเจอนะคะเอาอินเตอร์บ้างเลยได้ so we would like to leave Uranus 2324 in your hearts. We all worked very hard from
literally everyone to make one scene happen. It has taken so much time, and yeah, you'll definitely get to watch it this year, so we're very, very excited. So yeah, let's go watch Uranus together this year. Thank you. Okay, จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เจมไปไหนอ่ะไปไหนอินเสิร์ตก่อนรีบที่ยืนอยู่เนี่ยก็เอ๊ะ